สวัสดีครับผมตั๊กบริบูรณ์จันเรืองครับผมดารามหาชนครับผมแต่งตั้งเองครับผมปัญหาสายตากับชีวิตของการเป็นนักแสดงใช่ไหมฮะถือได้ว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าคือผมเองก็สายตาสั้นแถมเอียงด้วยนะครับแบบนี้มาก็คือประมาณสัก15ปีกว่าๆแล้วนะฮะส่วนใหญ่ทุกครั้งเนี่ยเวลาที่ผมจะต้องไปทำงานนะก็คือผมเองเนี่ยจะต้องใส่เลนส์ตลอดเวลาซึ่งบวกกับงานที่เราเนี่ยเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อเราใส่เลนส์แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าเคืองตามากๆนะฮะเคืองตาเสร็จปั๊บพอมาตอนเช้าเราเองก็ต้องมาใส่เลนส์ใหม่เนี่ยแหละฮะปัญหาจะเกิดขึ้นนะว่ามันก็คือจะแสบตาแล้วผมเองเนี่ยต้องทนใช้ชีวิตแบบที่ผมเนี่ยต้องใส่เลนส์มาเนี่ย15ปีกว่าในวงการบันเทิงผมลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูครับผมใช่ฮะลองเซิร์ชไปมาดูเองก็หลายที่นะฮะแต่ว่าคือสิ่งสำคัญเลยนะฮะก็มีพี่ๆในวงการบันเทิงนะครับผมพี่เพชรจ้านะฮะซึ่งผมกับพี่เขาก็คือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วผมก็เลยโทรไปถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าเฮ้ยตั๊กมาทำที่นี่เลยดีสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจมาทำเลสิกที่นี่ครับผมแรกๆผมเองต้องขอบอกเลยนะว่าไม่ได้มาโกหกเลยนะฮะ15วิจริงๆ15วิในการทำแต่ละข้างฝั่งขวาก็คือทำแค่ประมาณ15วิฝั่งซ้ายก็คือ15วินาทีมันคุ้มกันตรงที่ว่าพอทำเสร็จปั๊บผมกลับไปนอนวันรุ่งขึ้นผมตื่นนอนขึ้นมาผมไม่ต้องใส่คอนแทคเลนส์อีกแล้วผมมองเห็นเลย15วิกับการที่คุณเนี่ยต้องทนทุกทรมานกับการที่สายตาสั้นมาอย่างเงี้ย15ปี16ปีอย่างเงี้ยพอตื่นมาปุ๊บคุณได้มองเห็นโลกได้ชัดเจนมากขึ้นดีครับก็ถือได้ว่ามีความสุขมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนางพยาบาลหรือว่าเป็นคุณหมอเอ่ยนะฮะทุกคนใส่ใจเราแล้วก็ดูแลเราอย่างดีจริงๆครับผมดูแลจริงๆครับผมแล้วก็โชคดีมากเลยนะฮะที่ได้มาเจอกับคุณหมอเปิ้ลนะครับคุณหมอเปิ้ลก็ดีจริงๆเลยนะครับคือท่านเองก็เคยบอกว่าเฮ้ยก็คือผมเนี่ยจะเป็นคนที่ดื้อมากๆทำเลสิกวันแรกเลยเนี่ยเลสิกวันแรกปั๊บหมอก็บอกว่าคุณตั๊กคะห้ามถอดที่ครอบตาออกผมก็ไม่เชื่อคุณหมอนะผมเองก็เป็นงานเป็นปีใหม่วันที่สองผมก็ถอดที่ครอบตาออกแล้ววันที่7ผมก็มาหาคุณหมอใหม่คุณหมอเองก็ว่าผมบอกว่าคุณอยากจะหายหรือเปล่าถ้าเกิดว่าหายเนี่ยคุณตั๊กคุณต้องเชื่อฟังคุณหมอนะอันนี้เราเองก็ผิดแต่ว่าคือพอเราได้มาทำตามที่คุณหมอได้สั่งได้บอกเอาไว้หน้าตอนเนี้ยสายตาของผมเนี่ยมันมองได้ชัดเจนขึ้นมากจากเมื่อครั้งก่อนเนี่ยผมเคยมองหน้าเมียผมเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วผมมองเลยว่าเธอนั้นสวยมากแต่หลังจากที่ผมได้มาทำเลสิกแล้วเนี่ยผมตกใจครับแฟนผมสวยมากกว่าเดิมครับผมแล้วผมได้มองเห็นหน้าลูกสาวของผมที่ผมรักที่สุดในชีวิตนี้ก็คือน้องบีลีฟนั่นเองครับแค่นี้เลยฮะผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่เสียดายชาติเกิดแล้วครับผมได้มองเห็นหน้าคนที่ผมรักชัดเจนขึ้น